ภาพเพื่อนจ๋าต้นพริกกำลังงามๆเลยแต่กอใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่ได้มีต้นเดียวนะคะให้เพื่อนๆดูเนี่ยโอ้โหเรามีเพียบเพื่อนๆโอ้โหพริกงามนะคะแข็งแรงมากๆพริกกำลังงามๆค่ะพริกต้นเล็กๆนะคะเราใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆบำรุงพริกให้งามไม่เป็นโรคนี่เพื่อนๆต้องใช้สูตรนี้นะคะตั้งแต่พริกเขาเล็กๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะดูเด็ดขาดเพื่อนผักกินใบค่ะผักชีต้นหอมนะคะกำลังน่ากินเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหนี่เพื่อนดูนี่ยังเหลืออีกเยอะกินไม่ทันค่ะเพื่อนๆมีเยอะว้าวแต่มาดูนะคะมะเขือบางต้นนะคะทำไมมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะต้นโสมมากอย่างนี้นะคะเพื่อนๆปลูกพริกไปแล้วนะคะพริกของหนูรุ่นแรกก็งามๆดกๆดีค่ะแม่ก้อยแต่ตอนนี้ค่ะพริกของหนูค่ะเป็นโรคกุ้งแห้งนะคะพริกเป็นโรคพริกเน่าค่ะแม่ก้อยขาแก้ไขยังไงคะเนี่ยเพื่อนดูนี้อาการพริกเน่าค่ะเพื่อนเนี่ยเขาเจอแมลงวันทองมาต่อยอะค่ะเพื่อนโอ้โหบางท่านเรียกว่าเป็นโรคพริกเป็นโรคกุ้งแห้งอะค่ะที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทำปุ๋ยนะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลแบบง่ายๆนะคะแก้อาการพืชของเรานะคะมีอาการใบเหลืองใบหงิกใบงอใบจุดใบด่างด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะสูตรเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลอีกครั้งนะคะทำให้ต้นไม้พืชผักของเพื่อนๆนะคะไม่เป็นโรคนะคะพริกของเพื่อนๆค่ะไม่เป็นโรคกุ้งแห้งพริกของเพื่อนๆไม่เป็นโรคพริกเน่านะคะปลายใบพืชไม่หงิกไม่งอค่ะปรับปรุงสภาพดินกันแบบง่ายๆเสริมภูมิคุ้มกันต้านทานโรคแมลงได้เป็นอย่างดีเพียงสูตรนี้เลยค่ะทำให้ดกๆ กันแบบง่ายๆนะคะพืชผักของเรางามสวยนะคะผลผลิตดีค่ะวัสดุอุปกรณ์แรกของเราครั้งนี้นะคะหัวใจของงานนะคะเป็นยาพาราเลยนะคะครั้งนี้นะคะเราใช้ยาพารานะคะ2เม็ดนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆท่านไหนนะคะสะดวกนะคะมียาแอสไพรินนะคะสามารถใช้ยาแอสไพรินได้นะผสมต่อน้ํา20ลิตรนะคะเพื่อนๆมีแอสไพรินนะคะเพื่อนๆใช้ยาแอสไพริน2ซองนะคะเพื่อนๆมียาพาราใช้ยาพารา2เม็ดนะคะในยาพาราหรือยาแอสไพรินนะคะเขามีกรดตัวนึงนะคะเราเรียกว่ากรดซาลิไซลิกสามารถเอาไปใช้กับต้นไม้พืชผักได้นะคะแม่ก้อยตัดดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบที่แม่ก้อยตัดไปหรือกล้วยไม้นะคะแม่ก้อยใส่ใจการไปแล้วนะคะแม่ก้อยใส่ยาพาราไป 1-2 เม็ดนะคะหรือใส่ยาทันใจลงไปนะคะเพื่อจะทำให้ดอกกุหลาบหรือดอกกล้วยไม้ของแม่ก้อยนะคะบานสวยนะคะอยู่เป็นเดือนหรือเดือนครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆนี่น่าทึ่งมากๆเลยค่ะเพื่อนๆให้ต้นไม้พืชผักของเราแข็งแรงต้านทานโรคแมลงได้ดีอายุยืนไม่ทำให้ต้นไม้พืชผักหรือไม้ผลของเรานะคะสุกเร็วเกินไปไม้ดอกไม้ประดับไม่เหี่ยวแห้งเร็วกระตุ้นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชนะคะเป็นนมจืดนะคะเราใช้นะคะนมจืด1กล่องนะคะเสริมความแข็งแรงให้กับพืชผักเพื่อนๆที่ปลูกผักใบนะคะผักหวานกรอบรสชาติดีค่ะปรับปรุงสภาพดินกันแบบง่ายๆนะคะด้วยนมจืดเลยนะคะอันดับต่อไปกะปินะคะให้สารไตรโคซานมีฟอสฟอรัสสูงเร่งรากเร่งดอกได้เป็นอย่างดีนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะที่มีวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 นะคะเร่งรากเร่งเขียวเร่งดอกตึมกันแบบง่ายๆนะคะเป็นผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตามีนนะคะเร่งดอกเร่งผลสุดง่ายกันเลยค่ะผงชูรสนะคะอันดับต่อไปค่ะฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนค่ะเราใช้ค่ะไข่1ฟองเลยต่อไปนะคะเราใช้นะคะน้ำซาวข้าวเลยนะคะเร่งเขียวเร่งเปิดตาดอกพืชกันแบบง่ายๆนะคะอาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างสุดง่ายค่ะเราใช้นะคะน้ำยาล้างจานนะคะสรุปอุปกรณ์ต่อไปนะคะไม่ก้อยใช้จุลินทรีย์นะคะครั้งนี้ไม่ก้อยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อนๆไม่มีนะคะสามารถใช้น้ำ EM นะคะทุกตัวหรือจุลินทรีย์ทุกตัวที่เพื่อนๆเคยทำนะคะใช้ได้เลยนะคะในที่ไม่ก้อยใช้ครั้งนี้นะคะไม่ก้อยใช้นะคะเป็นปุ๋ยกล้วยนะคะที่ผสมเปลือกไข่ค่ะเพื่อนๆดูโอ้แดงเหมือนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะป้องกันเชื้อราได้เป็นอย่างดีนะคะเปลือกกล้วยเขามีโพแทสเซียมสูงค่ะเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆค่ะอันดับต่อไปค่ะไม่ก้อยใช้อะไรคะไม่ก้อยใช้น้ำหมักกระเทียมนะคะทำยังไงคะไม่ก้อยคะน้ำหมักกระเทียมไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพี้ยกันแบบง่ายๆนะคะคือกระเทียม1กำมือนะคะไม่ก้อยตำนะคะผสมนะคะกับน้ำซาวข้าวค่ะหมักไว้1คืนเพื่อนๆก็จะได้น้ำหมักกระเทียมไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติง่ายๆคือไล่แมลงของแม่ก้อยสูตรเด็ด
ที่ใช้ประจำเลยครับเริ่มด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเราเตรียมน้ำสะอาดมานะคะอยู่ที่ประมาณ1ลิตรนะคะเพื่อนๆใส่ยาพาราลงไปเลยค่ะ2เม็ดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆ2เม็ดนะคะโอ้ยาพาราเริ่มละลายแล้วค่ะเพื่อนสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะมียาไอซ์สไพรินแบบเป็นซองนี้2ซองนะคะต่อน้ํา20ลิตรค่ะเราจะฉีดพ่นนะคะสัปดาห์ละครั้งค่ะเพื่อนๆจ๋าเสริมภูมิคุ้มกันให้กับต้นไม้พืชผักของเราสูตรนี้นะคะแม่ก้อยขอขอบคุณนะคะคุณชายนะคะท่านคอมเมนต์มานะคะแม่ก้อยครับแชร์สูตรนี้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะผมปลูกพริกเยอะมากๆผมดกดีแม่ก้อยนะคะทําสูตรนี้แชร์กับเพื่อนๆเกษตรที่น่ารักทุกคนนะคะทําให้ใช้เลยค่ะเพื่อนๆแม่ก้อยขอส่วนผสมเลยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นผักที่มีอาการใบเหลืองใบจิกใบด่างนะคะสูตรนี้นะคะนำไปฉีดพ่นได้เลยแต่ถังนี้ค่ะแม่ก้อยจะทำเป็นปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลนะคะค่ะยาพาราละลายเรียบร้อยแล้วค่ะฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนค่ะเพื่อนตอกเลยนี่ค่ะเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆนะคะแม่ก้อยขาหนูซื้อมะนาวมาค่ะมะนาวสงสัยจะไม่ติดดอกออกผลค่ะแม่ก้อยทำสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนเราใส่ผงชูรสลงไปเลยค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะ1ช้อนเลยนะคะไปค่ะกะปิค่ะเพื่อนๆจ้ะ1ช้อนค่ะเพื่อนมีฟอสฟอรัสสูงค่ะต้นไหนนะคะที่ไม่ออกดอกเพื่อนๆต้องเจอกะปิเลยขอเวลานะคะไปละลายกะปิก่อนนะคะก็ละลายกะปิเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนค่ะผักใบหวานกรอบรสชาติดีค่ะไม่มีเฝื่อนค่ะด้วยนมจืดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเทใส่ลงไปเลยเพื่อนท่านไหนปลูกคะน้านะคะคะน้าของเพื่อนสีนวลสวยง่ายๆเลยค่ะพริกผลมันเงานะคะน้ำหนักดีกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่สูตรพริกดกเลยค่ะเพื่อนเราใส่เครื่องดื่มชูกำลังนะคะ2ฝานะคะเพื่อนๆผสมต่อน้ำ10ลิตรนะคะใช้ฝาเดียวนะจ๊ะ1ฝาค่ะเพื่อนท่านไหนนะคะทำจุลินทรีย์นะคะหรือปุ๋ยเปลือกกล้วยไว้นะคะหรือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะใส่ได้เลยค่ะเพื่อนแม่ก้อยขอใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเลยนะคะเราใส่ลงไปค่ะ2ฝาค่ะเพื่อนค่ะ1 2เปลือกกล้วยค่ะเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆนะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราทางดินและทางใบพืชได้เป็นอย่างดีวิธีทำปุ๋ยเปลือกกล้วยทำยังไงคะแม่ก้อยค่ะก็คือเปลือกกล้วยค่ะที่เราจะทิ้งค่ะเพื่อนๆซอยให้เล็กๆใส่ลงไปในน้ำนะคะ 1.2 คาลิตรแล้วเราก็ตำเปลือกไข่ใส่ลงไปค่ะง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนหรือเปลือกกล้วยสุดง่ายใส่ลงไปค่ะ2ฝาเช่นกันค่ะเพื่อนค่ะ1 2ยาพาราของเรานะคะละลายเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆที่เราเพิ่งทำเสร็จค่ะเพื่อนเทใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าเทใส่ลงไปเลยหลังละครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆครั้งนี้ไม่ก้อยผสมต่อน้ำ20ลิตรนะคะสูตรนี้นะคะเราจะใช้สัปดาห์ละครั้งนะคะพื้นที่ไม่ก้อยใช้น้ำสับข้าวนะคะ1ลิตรนะคะเร่งเขียวพืชกันแบบง่ายๆมีใส่ลงไปเลยนี่นะคะเพื่อนมีแก้วนะคะใช้แก้วได้เลยค่ะเพื่อนแก้วนะคะต่อ1กระถางได้เลยค่ะเร่งการติดดอกออกผลกันแบบง่ายๆเลยค่ะถางเลยค่ะเพื่อนจ๋าเร่งดอกเร่งผลกันแบบง่ายๆค่ะทำให้พริกของเพื่อนนะคะไม่เป็นโรคกุ้งแห้งนะสูตรนี้นะคะดอกไม้ประดับนะคะก็ใช้ได้นะคะเพื่อนเล็บพุดด่างครับเพื่อนค่ะเพื่อนท่านไหนนะคะมีถ้วยมีขันนะคะใช้ได้เช่นกันค่ะเพื่อนจ๋าทำให้ผักใบของเพื่อนนะคะหวานกรอบรสชาติดีสีสวยนะคะเพื่อนท่านไหนปลูกกระหล่ำนะคะก็กระหล่ำหัวใหญ่ค่ะแข็งแรงนะคะไม่มีหนอนมากวนทั้งพืชดีเลยค่ะเพื่อนใบได้ด้วยนะคะเพื่อนค่ะเลยนี่สวยมากๆค่ะเพื่อนนับลดลงดินนะคะเร่งการเจริญเติบโตนะคะโตเร็วทันใจค่ะทันคิดเลยค่ะเพื่อนจ๋าพริกตรงนี้นะคะยังไม่ติดดอกออกผลค่ะเพื่อนจ๋าใช้เลยกระตุ้นการติดดอกออกผลกันแบบง่ายๆต้องลงดินเลยค่ะเดี๋ยวต้องต้นเลยค่ะเพื่อนสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกพริกมะเขือนะคะกะเพราโหระพาค่ะไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดนะคะเพื่อนๆจะพบว่าโรคแมลงนะคะเพี้ยไฟไรแดงเยอะมากๆค่ะแม่ก้อยขอสูตรไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะทำให้พริกของหนูนะคะต้นไม้พืชผักนะคะกลับมาเขียวอีกครั้งนะคะเพื่อนๆใช้นะคะน้ำหมักกระเทียมเลยนะคะทำอย่างนี้นะคะฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรนะคะเราใส่ยาพาราลงไปเลยค่ะเพื่อน1เม็ดค่ะเพื่อนๆค่ะใส่ลงไปเลยน้ำหมักกระเทียมนะคะแม่ก้อยใส่อยู่ที่นะคะ100มลนะคะเพื่อนๆค่ะ100มลต่อน้ำ1ลิตรนะคะเพื่อนๆจ๋าฉีดพ่นที่ยอดพืชผักได้เลยค่ะเห็นมดเห็นหนอนเห็นแมลงเห็นเพี้ยนะคะใช้ได้เลยค่ะเพื่อนไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะตั้งจานลงไปเลยค่ะ1ช้อนชาค่ะเพื่อนๆค่ะเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะในน้ำหมักกระเทียมนะคะเขาจะมีกลิ่นที่ฉุนมากๆค่ะเพื่อนๆท่านไหนพบว่านะคะที่สวนของหนูค่ะมีแมลงวันทองเยอะมากๆแมลงวันทองนี่มาต่อยต้นพริกนะคะมาต่อยฝรั่งของหนูค่ะแม่ก้อยมาต่อยมะเขือนะ
ผลผลิตไม่งามเลยค่ะแม่ก้อยเพื่อนใช้น้ำหมักกระเทียมเลยค่ะเพื่อนทดสอบดิใช้ได้ไหมคะไล่เพี้ยไฟไล่แดงได้นะคะไล่แมลงวันทองได้พริกของเพื่อนนะคะโดกสวยนะคะพริกไม่เป็นโรคกุ้งแห้งค่ะเพื่อนตัวนี้เห็นผลมากค่ะเจ้าของสวนนะคะแนะนำสูตรแม่ก้อยมาเลยค่ะเพื่อนแม่ก้อยคะอย่าลืมแชร์กับเพื่อนๆนะคะมีหนอนใยผักมากวนค่ะแม่ก้อยคะสี่คนเลยค่ะพวกหนอนนะชอบมากๆค่ะกินใบเนี่ยเพื่อนฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะถ้าแมลงระบาดเยอะนะคะเราฉีดพ่นทุกวันนะคะเพื่อนๆค่ะแมลงระบาดน้อยนะคะเราใช้ทุก2หรือ3วันนะคะไล่เพี้ยไฟไล่แดงได้นะคะอาการพืชของเพื่อนนะคะมีอาการปลายใบหนีบปลายใบงอนะคะกุหลาบไม่ค่อยฉีดพ่นนี่แหละกุหลาบไม่ค่อยออกดอกดกมาเพื่อนนี่ของหนูค่ะยังไม่ติดดอกออกผลดีค่ะไม่ค่อยขาฉีดพ่นสูตรนี้นะคะพ่นเลยพ่นพื้นพื้นฝาให้กับเขานะคะฉีดพ่นบนใบนะคะแล้วก็ใต้ใบด้วยค่ะเพื่อนนี่นะคะใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะเพื่อนจ๋าไม่ใช่เพียงแต่พริกกับมะเขือนะนี่ผักกำลังงามๆนะคะเพื่อนนี่เห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะมีพริกมาหวานด้วยน่ารู้เลยพริกนะคะตั้งโอนะคะมีลาวค่ะเพื่อนน่ารู้เลยค่ะเพื่อนนี่จ้ะตรงกลางเป็นอะไรคะไม่ก้อยขาเป็นหอมแดงค่ะก็มีพริกเช่นกันน่ารุดเลยเติมพุ่มขึ้นกันให้เขาเลยค่ะเพื่อนค่ะนี่เร่งเขียวนะคะเร่งติดดอกออกผลกันแบบง่ายๆเลยหอมแดงนะคะตรงนี้ค่ะเพื่อนนี่กำลังสวยเลยนี่กระเทียมค่ะเพื่อนจะใบแบนๆนะเคล็ดลับผักหวานกรอบรสชาติดีค่ะเพื่อนค่ะน่ารุดเลยไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้ด้วยนะนี่น่ากินจังแปลงนึงค่ะเพื่อนน่ารุดเลยค่ะเพื่อนค่ะแค่ไหนปลูกมะเขือเทศนะใช้สูตรนี้ได้เช่นกันนะคะคะน้าค่ะแม่ก้อยใช้สูตรนี้ได้เลยพริกกำลังงามๆค่ะพริกต้นเล็กๆนะคะเราใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนบำรุงพริกให้งามไม่เป็นโรคนี่เพื่อนๆต้องใช้สูตรนี้นะคะตั้งแต่พริกเขาเล็กๆเลยค่ะเพื่อนค่ะพอค่ะอยากให้ผลดกๆนะคะติดดอกดีนี่เลยค่ะเพื่อนน่ารู้ทางดีเลยค่ะไม่ติดดอกนะเพื่อนต้องมาใส่ผงคอกทางดินด้วยนะคะเพื่อนดูเลยเคล็ดลับมะละกอดกแบบง่ายๆเลยค่ะของหนูค่ะเป็นโรคพริกเป็นกุ้งแห้งค่ะแม่ก้อยขาทำไงคะเห็นมีอาการอย่างนี้นะคะเพื่อนเด็ดออกเลยไม่ต้องเก็บไว้กับต้นเชื้อโรคเขาจะเข้าต้นมาเพื่อนเด็ดออกเลยเด็ดออกให้เกลี้ยงเลยค่ะเพื่อนต้นนี้ยังเขียวอยู่นะคะยังเขียวเราก็ใช้สูตรนี้ได้เลยแต่ต้นไหนโซมมากค่ะเพื่อนๆทำสาวต้นพริกต้นมะเขือเลยนะคะหลังจากที่แม่ก้อยทำสาวไปนะคะเพื่อนจ๋านี่ผลงานค่ะติดดอกตึมกันอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าโอ้พริกของเราไม่เป็นโรคกุ้งแห้งแล้วพริกไม่เน่าแล้วค่ะเพื่อนทำสาวพริกเลยค่ะเพื่อนค่ะรอดูเลยค่ะเพื่อนจ๋าไม้ดอกไม้ประดับค่าสูตรนี้ใช้ได้ไหมคะแม่ก้อยขาใช้ได้เลยค่ะเพื่อนน่ารู้เลยค่ะอย่าลืมนะจ๊ะน่ารู้ลงดินด้วยต้นไหนไม่งามนะคะอย่าลืมมาพรวนดินด้วยนะมาดูกันค่ะเพื่อนค่ะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะสูตรดีๆอย่างนี้นะคะเห็นผลจริงค่ะทำไว้ใช้กันเลยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะคะทุกคนอากาศหนาวมากนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไปก่อนค่ะ